ได้มีการเปิดกองประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมของโครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพครั้งที่4โดยการก้าวเปิดของดร.คำพั่วสุธีสมบัติหัวหน้ากรมปิ่นปัวและฟื้นฟูหน้าที่การมีทานางอากิโกซานาดะห้องหัวหน้าผู้ต่างหน้าองค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดร.สมจันทร์ทุนสวัสดิ์หัวหน้าแผนกปิ่นปัวและการฟื้นฟูหน้าที่การได้รายงานผลสำเร็จของโครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและความสำคัญของรูปแบบต่อคุณภาพด้านสาธารณสุขแห่งชาติขั้นต้นโครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพแม้ได้เริ่มมาแต่เดือนกุมภาพันธ์2016หาเดือนกุมภาพันธ์2021แต่ละโครงการบรรดาห้องหมอ4แขวงภาคใต้มันได้ปรับปรุงและรักษาผลได้หับของการประเมินบรรทัดรูปฐานคุณภาพห้องหมอสามารถบรรลุได้ 90.6 ส่วนห้อยของการปรับปรุงคุณภาพสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของคนเจ็บสามารถบรรลุได้ 85 กว่าส่วนห้อยของการปรับปรุงคุณภาพและบรรดา11ห้องหมอสุมส่วนเป้าหมายปรับปรุงและรักษาผลได้หับการประเมินบรรทัดฐานคุณภาพห้องหมอบรรลุได้ 81 กว่าส่วนห้อยของการปรับปรุงคุณภาพซึ่งโครงการดังกล่าวแม้นได้กระตุกสุกยู่และสร้างความเป็นเจ้าการให้4แขวงภาคใต้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขเคียงคู่กับการประสานงานร่วมมือกับศูนย์กลางทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความอาจสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของหมอเพื่อตอบสนองให้แก่การบริการปิดปัวคนเจ็บให้มีคุณภาพดีขึ้น